เสียงอ่านคำสอนท่านพ่อลีธรรมัทโลจากหนังสือแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเล่ม2พระอาจารย์ลีธรรมัทโลมกราคม2553หน้า 38-39 เรื่องเหตุยาวผลยาวเหตุสั้นผลสั้นผลแห่งการกระทําในอามิสบูชาและปฏิบัติบูชานี่แหละที่จะทำให้เรามาเกิดอีกก็ได้และทำให้เราไม่มาเกิดอีกก็ได้แต่ผิดกันอยู่นิดเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องการให้มาเกิดหรือไม่ต้องการให้มาเกิดถ้าเราทำเหตุยาวผลที่ได้รับก็ยาวถ้าเราทำเหตุสั้นผลที่ได้รับก็สั้นผลยาวคือการก่อชาติก่อภพไม่มีที่สิ้นสุดได้แก่ดวงจิตที่ไม่ได้ขัดเกลากิเลสมีตัณหาอุปทานความยึดถือเข้าไปติดอยู่ในความดีความชั่วแห่งการกระทำของบุคคลและวัตถุสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกอย่างนี้เมื่อตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในโลกอีกการทำเหตุสั้นคือการตัดชาติทำลายภพไม่สร้างขึ้นอีกได้แก่จิตที่มีการขัดเกลาชำระกิเลสอันเกิดขึ้นในตนเองมันตรวจตาโทษและความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นภายในจิตใจระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นอารมณ์และกรรมฐาน40ห้องตามที่ท่านกำหนดไว้ทำความรู้เท่าทันในสังขารที่เป็นไปตามสภาพธรรมคือมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไประลึกสั้นๆแค่ตัวของเราร่างกายของเราแต่ศีรษะจุดปลายเท้าไม่ให้เข้าไปยึดถืออยู่ในการกระทำดีกระทำชั่วของบุคคลและวัตถุสิ่งของใดๆทั้งหมดในโลกหาสถานที่ตั้งของดวงจิตให้มั่นคงแน่วแน่อยู่ภายในตัวของเราเองแห่งเดียวและไม่ยึดถือแม้แต่ร่างกายของเราด้วยเช่นนี้เมื่อเราตายไปก็จะไม่ต้องเวียนว่ายกลับมาเกิดในโลกอีก